ในพระวจนะของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงสิ่งหนึ่งไว้บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะสอดแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องเราเชื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเอเมนไหมครับเรารู้พระเจ้านั้นอยู่ในเราเอเมนไหมครับนะฮะพระเจ้าได้พูดกับเราและพระเจ้าก็บอกว่าทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้านะครับในพระธรรมเสฟัญญาได้บอกว่าพระเจ้าชื่นชมอย่างที่สุดพระเจ้ารื่นลมยินดีอย่างที่สุดฮาเลลูยาพี่น้องเราพร้อมที่เราจะนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับเราพร้อมที่เราจะถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะถวายเกียรติทั้งสิ้นให้แด่พระเจ้าของเราด้วยกันเราจะขอพระเกียรติทั้งสิ้นนั้นมีแด่พระเจ้าของเราด้วยกันฮาเลลูยาเราปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่เรานั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้าของเราเราปรารถนาที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราฮาเลลูยามาเถิดให้เราได้มาสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยกันมาเถิดให้เราได้ย่องตรงขึ้นสูงเหนือนามใดๆฮาเลลูยาThank you.
น้องครับพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่เมนไหมครับพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้านั้นดูพี่น้องนมัสการอยู่ไหมครับหลายคนกำลังตัดสินใจว่าอยากจะนมัสการกระโดดโลดเต้นเพลงต่อไปจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะฮะนะฮะวันนั้นให้เรารีบนมัสการพระเจ้าในพระธรรมเสพัญญาบทที่3ข้อ17ผมอยากจะได้มีโอกาสได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับนะฮะในเสพัญญาบทที่3ข้อ17บอกว่าพระยาเวพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอดพระองค์จะทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังในเวลานี้เราจะได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้เราจะบอกพระเจ้าขอเทชื่อของเราสาธุการแด่พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินฮาเลลูยาและสมบูรณ์จะรับรู้เพียงแค่
ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงดำรงพระชนอยู่แต่หัวใจของเราได้สัมผัสถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราเรามีวันนี้เพราะความรักประเสริฐของพระเจ้าด้วยคำสั่ง
าสรรเสริญสรรเสริญด้วยพระองค์ทรงไว้พระชนเพื่อท่านด้วยลมหินไทยชีวิตข้ามาด้วยฤทธาทรงชุบชีแด่พระเจ้าด้วยคำสา
ซึ่งพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว
พระเจ้าข้าหัวใจของเราทั้งหลายปรารถนาอยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์อยากจะใช้ชีวิตของเราเพื่อยกย่องพระนามของพระองค์อยากจะให้ทั้งสิ้นในชีวิตของเรานั้นได้สะท้อนถึงพระสง่าราศีของพระองค์พระเจ้าให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นที่จะเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าในการนำความสว่างไปสู่แผ่นดินโลกนี้พระองค์เจ้าค่ะหมดสิ้นลงเถิดพระบิดาขอให้วันเวลาการหลงละเลง
ดยปราศจากเป้าหมายชีวิตนั้นผ่านพ้นไปพระเจ้าขอให้ยาบรรลุของพระเจ้าได้ทอแสงลงมาในชีวิตของเราขอพระเจ้าให้ความสว่างของพระองค์ได้เตือนสติเราได้นำเราในการใช้ชีวิตจากนี้ไปเถิดพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเสด็จมาของพระคริสต์ผู้ใดที่ดำเนินชีวิตด้วยการเฝ้ารอคอยผู้นั้นจะพบความจริงและสันติสุขแท้ที่อยู่ในจิตใจของเขาทั้งหลายพระบิดาขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อที่ไม่ได้หวังใจในสิ่งต่างๆนอกจากหวังใจรอคอยพระองค์เจ้าผู้จะทรงเสด็จกลับมาพระบิดาให้เราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อความรักและความหวังใจ
เพราะความเชื่อนั้นคือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาและทำให้เราทั้งหลายนั้นมั่นคงและหนักแน่นส่วนความรักของพระเจ้านั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นสามารถดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ด้วยใจที่อดทนและความหวังที่อยู่ในอนาคตนั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นจะสามารถมุ่งมั่นและหวังใจรอคอยพระองค์ได้ต่อไปไม่ท้อถอยในยามที่เราเผชิญภาระปัญหาใดๆพระบิดาของพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้พระเจ้าข้าที่เราจะไม่หลุดไปจากความหวังใจของพระองค์น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราดำรงอยู่ในสามสิ่งนั่นคือความเชื่อความรักและความหวังใจในพระองค์เจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานเสรีภาพให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเพื่อเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงจนเราเข้ามาจดจ่ออยู่ที่พระองค์จนเรารับความรักของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงในพระองค์เพื่อเราจะมีความยักที่ใหญ่ยิ่งพระเจ้าข้าเราจะมีความหวังใจที่ไม่หมดไปจากชีวิตของเราขอให้สายตาของเรานั้นได้รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์อยู่ทุกวันเรื่อยไปพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานะครับให้เราอธิษฐานต่อไปดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราอธิษฐานให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างดำเนินอยู่ในความจริงของพระเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พี่น้องเรารู้ว่าคนในยุคสุดท้ายนั้นจะละทิ้งความจริงและหันไปเชื่อฟังสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่เป็นเท็จทั้งปวงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสริมกำลังเรี่ยวแรงในจิตใจของเราเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะสามารถดำเนินอยู่บนในยุคสุดท้ายนี้ได้พระองค์เจ้าค่ะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าชีวิตของทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่เอาใจใส่ต่อพระวิญญาณผู้นั้นก็จะมีสันติสุขแต่ผู้ใดที่เอาใจใส่ต่อเนื้อหนังเขาก็จะพบกับความตายขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ที่เราจะมีชัยชนะกำราบเนื้อหนังในชีวิตของเราด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอฮาเลลูยาพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดแตะต้องจิตใจของเราขอพระวิญญาณทรงโปรดชำระชีวิตของเราให้พ้นจากสิ่งทั้งปวงที่เป็นมลทินพระเจ้าขอให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนโลกนี้และมีชัยชนะต่อเนื้อหนังต่อสิ่งล่อลวงทั้งปวงที่เข้ามาพระเจ้าขอให้เรามีกำลังขึ้นในพระองค์วันต่อวันโอ้ขอให้เราดำเนินชีวิตในการตระหนักและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอพระเจ้าเพื่อเราจะมีชัยชนะมีชัยชนะในทุกวันเรื่อยไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนอยากให้เราใช้เวลาต่อไปในการที่เราจะสำรวจจิตใจของเราเพื่อระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำที่บนไม้กางเขนและก่อนที่จะเราทั้งหลายจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทนั้นอยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้กับเราว่าพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเห็นคุณค่าพระวรกายของพระเจ้าให้เราเห็นคุณค่าผู้เชื่อรอบตัวเราที่อยู่ในคริสตจักรพิธีมหาสนิทนั้นเป็นพิธีหนึ่งที่สะท้อนถึงความรักที่อยู่ท่ามกลางชุมชนก่อนที่เราจะรับมหาสนิทนั้นไม่เพียงที่เราจะสารภาพบาปกับใจถ้าเรายังไม่ได้ให้อภัยใครก็ตามแต่ให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันในเวลานี้ดีไหมครับอธิษฐานเผื่อที่เราจะดำรงไว้ซึ่งความรักที่เราจะเป็นแบบอย่างที่เราจะรักคนรอบข้างเรามากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงสูงความสูงสุดของพระเจ้านั้นคือรักคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขพี่น้องครับให้เราวางมืออธิษฐานเผื่อคนรอบข้างซึ่งกันและกันดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยให้เราจะสามารถเป็นคนนั้นที่เราจะเป็นพระพรให้กับชีวิตของพี่น้องของเราในพระวรกายของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่เราจะเห็นคุณค่าเราจะใส่ใจลงรายละเอียดที่เราจะไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกที่เราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่ให้เพียงผลประโยชน์กับเราพระเจ้าข้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและความรักของพระองค์นั้นมีต่อคนมากมายไม่เลือกพระเจ้าข้าพระองค์ให้ใส่ใจคนผู้เล็กน้อยใส่ใจคนที่ยากไร้ใส่ใจแม่ไม้นี่คือความรักที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าและเราทั้งหลายปรารถนาอยากจะเป็นอย่างนั้นพระองค์ขอพระองค์เจ้าข้าให้เราใช้ความรักของพระเจ้านั้น
ในชุมชนของพระองค์เพื่อวันหนึ่งคนมากมายเขาจะได้เห็นพระคริสต์ผ่านชีวิตของเราผ่านชุมชนของเรา